ันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เขาเปิดให้ประชาชนเนี่ยไปทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นแบบนั่งแบบเสมือนจริงเลยนะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะเปิดให้บริการก่อน13สถานีนะคะก็คือตั้งแต่สถานีบริเวณสำโรงไปหัวหมากนะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแบบเต็มระบบแต่ต้องบอกว่าเป็นการแบบขึ้นทดลองแบบขึ้นฟรีเลยนะไม่ต้องจ่ายเงินกันเลยค่ะนี่ใครอยู่เส้นศรีนครินทร์นะครับก็จะเห็นตั้งแต่การดำเนินการก่อสร้างกันมาในช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งก็จะเห็นว่าโอ้เป็นโมโนเรลนะเนี่ยนะครับแล้วก็มีการทดลองวิ่งมาแล้วอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่วันนี้จะให้ทดลองโดยสารกันแบบฟรีใช่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเป็นการเดินรถแบบรอบแรกหรือว่ารอบปฐมฤกษ์ด้วยนะเขาออกเดินรถกันตั้งแต่ช่วง9นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะแน่นอนคุณผู้ชมคะโอ้โหแบบประชาชนที่เขาอยู่ในบริเวณนั้นน่ะก็ตื่นเต้นกันไปรอขึ้นรถไฟกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะแล้วไปสอบถามหลายๆคนก็ยอมรับนะคะว่าตื่นเต้นมากๆตั้งใจจะมาทดลองนั่งนะคะเนื่องจากเส้นทางนี้ปกติเนี่ยรถก็จะติดมากใครที่ใช้เส้นศรีนครินทร์จะรู้กันดีว่าติดจริงๆนะโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะคะที่ต้องเดินทางไปทำงานบางคนไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะพอไปสอบถามก็บอกว่าก็ดีนะถ้ารถไฟฟ้าเปิดแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะช่วยให้การเดินทางมันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอะค่ะจะมีการเปิดทดลองให้ใช้บริการฟรีเป็นเวลา1เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยในสัปดาห์แรกจะเปิดให้บริการตั้งแต่สถานีสำโรงถึงสถานีหัวหมากรวม13สถานีก่อนนะคะก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มนะคะหลังจากนั้นจะทยอยเปิดให้บริการเพิ่มและคาดว่าภายใน2สัปดาห์จะสามารถเปิดให้บริการได้ตลอดเส้นทางตั้งแต่สถานีลาดพร้าวไปจนถึงสถานีสำโรงรวม23สถานีค่ะน่าจะช่วยแบ่งเบาในเรื่องของการเดินทางได้ดีพอสมควรเลยครับก็วิ่งยาวเลยนะ23สถานีสำโรงเข้าเทพารักษ์แล้วก็ไปเข้าเส้นศรีนครินทร์แล้วก็ไปออกลาดพร้าวด้วยครับใช่ค่ะ